بسم 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 الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกทุกท่านครับรายการฮาฟิซอัลกุรอานสารฝันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮาฟิซโลกนะครับก็วันนี้เราได้กลับมาพบกันกับการนำเสนอกับการพูดคุยนะครับทางสถานียตีมทีวีซึ่งมูลนิธิศรัทธาชนเราก็ได้รับฟังเราก็ได้รับทราบในการเชิญชวนในการที่จะเรียกร้องกับการที่จะบริจาคหรือร่วมมีจิตกุศลนะครับกับการที่จะทำรายการต่างๆของทางสถานียตีมทีวีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมัสยิดดารุลอิห์ซานหรือแม้กระทั่งโรงเรียนศรัทธาชนแล้วก็การรักษายาติมทีวีเนี่ยก็เราจะเห็นว่าในการทำงานศาสนาเนี่ยก็ต้องมีในภาคส่วนที่บอกว่ามีผู้ปฏิบัติหรือมีผู้จิตอาสาแล้วเราก็ต้องมีส่วนที่เรียกว่าผู้ที่มั่งมีนะครับหรือผู้ที่มีทรัพย์เนี่ยเราก็มาจูนกันก็เปรียบเสมือนกับทางศรัทธาชนหรือมูลนิธิศรัทธาชนยาติมทีวีจะเป็นสื่อกลางเป็นตัวประสานระหว่างคนที่มีทรัพย์กับการที่จะรักษายาติมทีวีเพื่อที่จะนำความรู้ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่อะไรครับเขาต้องการเรียนรู้ไปสู่ทั้งคนที่เป็นคนจนและคนรวยคนที่ยังไม่รู้สู่การเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่สถานียาติมทีวีนั้นได้อยู่คู่กับสังคมของเราแล้วก็ได้รับใช้สังคมของเราและโดยเฉพาะยิ่งๆนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นการเรียกร้องและก็เชิญชวนกับการที่จะแสดงตนเป็นผู้ที่ชูกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดำเนินกิจกรรมหรือการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ประวัติศาสตร์ก็คือโยงไปถึงนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสองเป็นผู้ที่เริ่มต้นกับการที่จะทำเป็นแบบอย่างให้กับเราก็คือการอุทัยะหรือการทำกุรบันในปัจจุบันถ้าในเรื่องของหลักการวิชาฟิกเราก็คือการเรียกร้องสู่การทำอุทัยะการนำสัตว์สี่เท้าสัตว์ใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ค่อนข้างจะมากมาเชือดแล้วก็เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับบุคคลที่ยากจนแล้วก็บุคคลที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเรานั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อเป็นคนมือบนนั้นดูแลคนที่อยู่อะไรครับจะเป็นคนมือล่างนะครับนี่คือในกิจวัตรหรือว่าในอิบาดัตประจำปีเนี่ยเราก็จะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เริ่มการถือศีลอดเมื่อถือศีลอดเสร็จแล้วเราก็จะมีในเรื่องของการออกซะกาตฟิตรอจะเป็นข้าวหรือเป็นเงินก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาสู่ภาคของการปฏิบัติที่เราเรียกกันว่าฮัจญ์นะครับคนที่ไปทำฮัจญ์ก็ตอนนี้พี่น้องของท่านพี่น้องของผมบางคนก็ไปอยู่ที่นครมักกะห์แล้วนะครับบางคนก็อยู่ที่นครมะดีนะห์ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ทรงตอบรับการทําฮัจญ์ของพี่น้องของเราคนไทยแล้วก็พี่น้องมุสลิมทั่วโลกนั้นเป็นฮัจญ์มะบรูรนะครับเป็นฮัจญ์ที่ถูกตอบรับเป็นฮัจญ์ที่กลับมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเป็นฮัจญ์ที่ไปแล้วได้อะไรที่เรียกว่าเป็นฮิกมะห์กับการที่จะมาดําเนินชีวิตของตนเองและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าขอให้เขาเหล่านั้นที่ได้อยู่ในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายที่แข็งแรงอันนี้ก็คือดุอาอ์ที่เราขอให้แต่ก็ต้องขอจากคนที่ไปทำฮัจญ์ด้วยว่าไม่ลืมขอดุอาอ์ให้พวกเราด้วยนะไม่ลืมขอดุอาอ์ให้กับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยนะขอให้ความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมของพวกเรานั้นได้ประจักษ์ตามแบบอย่างของที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้และดูแบบอย่างของซอฮาบะห์อยู่ในสังคมอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วมาถึงช่วงนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการที่จะเรียกร้องพี่น้องนะครับในเรื่องของการที่จะทำอุทัยยะก็คือบ้านเราจะติดปากกันก็คือทำกุรบันถ้ากุรบันก็คือเป็นการกระทำสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะนำตนเองนั้นเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดังนั้นท่านมีน้อยท่านก็ทำน้อยท่านมีมากท่านก็ทำมากถ้าท่านไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะกุรบานนั้นเป็นการเสียสละเป็นการที่จะให้คนที่มีทรัพย์นั้นได้เสียสละเพื่อที่จะนำเนื้อเห็นไหมครับว่าเป้าหมายของการเชือดอุทยาเนี่ยไม่ได้เชือดไว้เก็บนะไม่ได้แช่ตู้เย็นของตัวเองนะแต่เป้าหมายก็คือว่าอะไรครับเหมือนทำเป็น3ส่วนแจกส่วนหนึ่งทำเลี้ยงเป็นอาหารสุกส่วนหนึ่งแล้วเก็บไว้ทานส่วนหนึ่งถ้าท่านจะแจกหมดเลยก็ได้นะครับ3ส่วนก็คือเราก็เน้นไปตรงที่ว่าเรื่องของการแจกดังนั้นเมื่อเป็นการแจกก็จะมีหลักอยู่นิดนึงว่าเราพยายามแจกอยู่ไหนๆก่อนในหมู่บ้านของเราก่อนถ้าเราเชือดวัวในหมู่บ้านหนึ่งตัวแล้วในหมู่บ้านทั้งกำปงหมู่บ้านเราไม่มีคนเชือดเลยนะเนื้อตัวนั้นนะควรจะให้เป็นคนในหมู่บ้านของเราเนี่ยได้กินนะครับเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เราจะอยู่ในสังคมที่บอกว่าบางกำปงมีเชือดเป็น10ตัวเชือดเป็น20 30ตัวแล้วเราก็บอกว่าเอาไปแจกที่อื่นอันนั้นแสดงว่าบ้านเรานั้นกำปงหมู่บ้านเรานั้นคนเชือดเยอะแต่ท่านต้องนึกว่าในบางหมู่บ้านบางจังหวัดเนี่ยไม่มีเชือดสักตัวนึงเลยนะฉะนั้นบางมัสยิดในบางกำปงเนี่ยยังมีอยู่ก็คือว่าวันอีดินอัลฮาเนี่ยวันตัชรีกกับการเชือดอุดฮิยาเนี่ยบางมัสยิดบางกำปงไม่มีเลยเมื่อไม่มีเลยก็หมายความว่าคนที่เป็นสัปปุรุษคนที่อยู่ในหมู่เกมนั้นเนี่ยก็ไม่มีเนื้อกุรบันที่จะได้ทานในช่วงวันนั้นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะนำเนื้อของเราที่อยู่คันลุมเกมเนี่ยไปให้เขาได้บ้างนะครับแต่ที่บอกว่าเรามาเรียกร้องกันก็คือวันนี้อยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าทุกกำปงทุกมัสยิดทุกหมู่บ้านเนี่ยควรจะมีอะไรครับควรจะมีอุทยาสักหนึ่งตัวทุกกำปงเลยนะทุกมัสยิดเลยอย่างน้อยควรจะมีอะไรครับมีอุทยามีกุรบันสักหนึ่งตัวเพื่อที่จะเป็นการอะไรครับทำซุนนะทำการฟื้นฟูทำการปฏิบัติตามแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คนรุ่นหลังเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นนะครับเราไม่ได้บอกเรามีตังเราไม่ได้บอกเรารวยนะครับแต่เราต้องการที่จะให้เห็นว่าอิบาดะห์ที่จะเกิดขึ้นในวันอีดินฟิตรีคืออะไรอิบาดะห์ที่ควรจะทำในวันอีดินอัฎฮาคืออะไรเราก็จะทำให้เด็กได้เห็นแล้วเด็กรุ่นหลังก็จะมีการสืบสานต่อไปว่าโอเคนะอีดินฟิตรีหลักการอิสลามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราได้ทำไว้คืออะไรเราก็จะได้ปฏิบัติให้เขาเห็นอีดินอัฎฮามีอะไรก็เราจะปฏิบัติให้เห็นแล้วที่สำคัญที่สุดก็ถ้าเป็นไปได้งานวันอีดิลอัฎฮายังไม่ถึงเนี่ยบางมัสยิดที่พอที่จะมีนักกิจกรรมเขาก็จะมีการนำบ้านลมมานำกิจกรรมการละเล่นมาให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นคืนวันอีดหรือแม้กระทั่งหลังละหมาดอีดเนี่ยอันนี้ชื่นชมนะครับสิ่งที่ทำแบบนี้ก็คืออันนั้นแหละคือให้เห็นว่าบรรยากาศของวันอีดิลฟิตรีคืออีดิลอัฎฮาของมุสลิมเราเนี่ยให้มันเป็นบรรยากาศที่บอกว่าเป็นความสนุกมีความสนุกมีความรื่นเริงแล้วก็มีความสุขให้กับเด็กๆเหมือนกับเวลาประเทศอาหรับเห็นไหมครับวันอีดินอัฎฮาเนี่ยเขาหยุดแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยบ้านเราจะโชคดีด้วยก็คือว่าถ้าอีดินอัฎฮาตรงกับวันอาทิตย์วันจันทร์เราก็ได้หยุดอีกถ้าอีดินอัฎฮาตรงกับวันจันทร์ประเทศไทยก็เป็นวันหยุดราชการอีกก็หมายความว่า2วันเนี่ยจะเป็นอีดินอัฎฮาจะเป็นวันอาทิตย์จะเป็นวันจันทร์เนี่ยเราก็ได้หยุดเรามาคิดกันแล้วเราก็มาเตรียมการกันตั้งแต่วันนี้ครับว่าวันอีดิลอัฎฮาเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมีสีสันให้มันมีบรรยากาศให้มันเกิดการเลยครับเกิดบรรยากาศให้กับเด็กๆอันนี้ก็เป็นภาพรวมของสิ่งที่จะเข้าใกล้เรามาแล้วเราก็จะเริ่มต้นและที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับเดือนรอมฎอนเราจะได้ยินคำว่า10คืนสุดท้ายแต่ว่าในเดือนซุลฮิจญะห์ที่จะมาถึงเราจะเรียกว่า10วันต้นเดือนซุลฮิจญะห์ก็มีภาคผลนะครับในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำซอดาเกาะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอิบาดะห์อ่านกุรอานการซิกเกตนะครับ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เราจะเรียก10วันตามหนังสือแต่ว่าการถือศีลอดเราจะถือแค่9วันนะเพราะวันที่10เป็นวันอีดินอัฎฮาเนี่ยเราไม่ถือแต่วันอีดินอัฎฮาก็มีการปฏิบัติด้วยกับการตักบีรด้วยกับการแจกตังค์ด้วยกับการทำอาหารด้วยกับการต้อนรับด้วยกับการสลามเยี่ยมญาติพี่น้องของเราอันนั้นก็เป็นอิบาดะห์อีกในหนึ่งของวันของวันใดวันอีดอัฎฮาเราก็เตือนกันทบทวนกันนะครับว่าเราจะทำยังไงหรือบางคนวันนี้ก็เตรียมตัวแล้วกับการที่จะหาชุดสวยๆกับการที่จะไปซื้อของที่จะทำอาหารกับการที่จะซื้อเตรียมไว้สำหรับแจกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพยายามพูดและบอกตลอดว่าอย่าลืม
มองคนบ้านใกล้เรือนเคียงนะอย่าลืมเด็กกำพร้านะอย่าลืมหญิงแม่นะอย่าลืมคนยากจนนะถ้าเป็นไปได้มันก็มีสองแบบครับเสื้อผ้าของเราที่ใส่แล้วครั้งสองครั้งแต่มันก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่อยู่เราก็คนจนน่ะบางทีเขาได้เสื้อผ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วแต่มันไม่ขาดนะเงื่อนไขคือต้องไม่ขาดนะครับว่าแล้วเราเอาไปให้เขาเนี่ยเขาได้ใส่มันเหมือนเก่าที่เราแต่มันใหม่ที่เขานะแล้วเขาจะมีความสุขแล้วเขาได้ใส่เราจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเนี่ยเวลาเขามีเสื้อผ้าใหม่สักตัวนึงเขาใส่เนี่ยนะถึงแม้ว่าเก่าเนี่ยสำหรับเราแต่จะใหม่สำหรับเขาแล้วเขาจะเดินแบบมีความสุขมากนะครับอยากให้วันอีดเนี่ยเป็นวันที่เราทุกคนได้ช่วยกันได้เห็นบรรยากาศของการแต่งตัวเดินไปหมู่ซ่อนลากับการที่จะไปละหมาดจะไปมัสยิดเนี่ยให้มันเป็นเสื้อผ้าที่แบบไม่มีคนหนึ่งที่ตกเทรนไม่มีคนหนึ่งที่ถูกลืมไปยังเดินใส่เสื้อผ้าเก่าๆตัวเดิมอะไรประมาณเนี่ยนะก็ช่วยดูกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะซื้อให้เขาใหม่เลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมถ้าเราจะให้ตังค์เขาไปเลยเราก็กลัวว่าเขาไม่ไปซื้อเสื้ออีกท่านจะทำยังไงก็ได้ก็มีเสื้อผ้าใส่โดยเฉพาะเด็กๆนะครับก็ถ้าเป็นคนอาหรับเนี่ยเขาถือว่าวันอีดเนี่ยเขาไปเตรียมเสื้อผ้ากันตั้งแต่อะไรครับวันนี้แล้วก็วันอีดเขาจะแต่งตัวสวยเลยนะครับจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกครั้งของคนอาหรับเนี่ยเขาจะยึดวันอีดฟิตรีคืออีดอัฎฮาแต่ในสังคมบ้านเรานะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่โตมาก็คือว่าบางทีจะซื้อเสื้อผ้าใหม่สักครั้งหนึ่งก็ส่วนมากจะซื้อตอนไหนครับที่มันขาดแล้วไม่มีใส่หรือเวลาซื้อแล้วมันเก่าจนกระทั่งแบบมันดูแล้วมันเก่ามากเราก็จะซื้อใหม่ไม่มีครับที่จะบอกว่าอีดฟิตรีซื้อชุดหนึ่งอีดอัฎฮาชุดหนึ่งนะครับคนไทยมุสลิมเราก็ค่อนข้างจะบอกว่าอยู่กันแบบค่อนข้างสมถะคนที่แต่งงานแล้วบางทีภรรยานะไม่เคยได้ชุดใหม่จากสามีเลยนะอันนี้ก็ต้องฝากไว้เตือนไว้นะครับในช่วงนี้เราคุยกันแบบเป็นการเรียกร้องเชิญชวนก่อนเดี๋ยวในช่วงที่สองนะครับหลังจากที่เราพักเบรกวันนี้ท่านพี่น้องครับมีอะไรที่จะมานำเสนอท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยนในการไปไหนแล้วเราจะมีอันนี้เป็นกุรอานที่บอกว่าเป็นปัญหาของเราสำหรับในดำเนินชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ากุรอานเล่มนี้จะมีบอกว่าถ้าหยุดแล้วลมหายใจไปไม่ถึงเราจะย้อนยังไงที่เรียกว่าวะกอฟกับอิบติดะนะครับอันนี้เล่มที่หนึ่งเล่มที่สองก็จะเป็นเรื่องของกุรอานที่บอกว่าวันนี้เมื่ออ่านกุรอานแล้วควรจะมีตะดับบุตรนะตะดับบุตรเพื่อไปสู่การปฏิบัติตะดับบุตรคือการใช้วิจารณญาณกับการคิดและใคร่ควรสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้เป็นวะฮยูเนี่ยแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติก็จะเรียกว่าอ่านกุรอานแบบตะดับบุตรนี่ทำขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนทำนี่ได้เสียสละมากๆนะครับและสุดท้ายเราจะบอกว่าวันนี้เราเจอแล้วนะครับขอบคุณผู้ที่บริจาคมาให้นะครับก็เป็นกุรอานภาษาเบลที่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับขาวๆโล่งๆแบบเนี้ยแต่มีจะเป็นจุดๆปุ่มๆถ้าจะบอกเหมือนนูนๆเนี่ยแล้วก็เอานิ้วลูบคนที่ตาพิการเขาไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ด้วยกับความมุมานะต้องบอกว่าเสียสละมากๆทั้งคนที่คิดทั้งคนที่ทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็คนที่ตาพิการเนี่ยเขาก็อ่านหนังสือไม่เห็นเหมือนเราที่มีกุรอานอยู่มากมายในตู้ในมัสยิดไหนๆแต่เขาก็พยายามที่จะดิ้นรนกับการที่จะอ่านกุรอานเนี่ยสุดท้ายคนตาพิการวันนี้หลายประเทศมีกุรอานแบบเนี้ยที่เรียกว่าภาษาเบลเขาตาไม่ดีมองไม่เห็นอัลลอฮ์เก็บไปด้วยกับการปกป้องจากมะซียัตแต่เขาก็อ่านนั้นกุรอานได้แล้ววันนี้พวกเราตาดีจะทำยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายในวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ครับเมื่อเรามีกุรอานแล้ววันนี้มีอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาเดินดินผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นอีกเล่มนึงที่บอกว่าอันนี้ถ้าถามว่าหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ออกมาค่อนข้างจะดูดีมากภาพสีแล้วก็มีประวัติของนบีมุฮัมมัดตั้งแต่อะไรครับก่อนที่จะเป็นนบีมุฮัมมัดจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเล่มนี้เหมาะสมมากสำหรับทุกบ้านทุกครอบครัวควรที่จะมีนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าสี่เล่มนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีอะไรอยู่ในตัวมันแล้วก็จะเปิดสายคุยกับพี่น้องทั้งบ้านแต่ว่าข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องที่มีบุตรหลานโดยเฉพาะจะเป็นสุภาพสตรีลูกสาวฮาฟิซหรือจะเป็นลูกชายที่เป็นฮาฟิซนะครับอินโดนีเซียจะจัดทดสอบท่องจำกุรอานประมาณเดือนตุลาคมนะครับสมัครได้ที่ผมเลยนะก็คือจะมีประเภท
10 15 20 แล้วก็ 30 10 15 20นะครับแล้วก็30รับทั้งเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับก็คือมีประเภทกุรอาน10ยุซ15ยุซ20 25แล้วก็30มี5ประเภท10ยุซ15ยุซ20ยุซ25ยุซและ30ยุซรับทั้งฮาฟิซและฮาฟิซะแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นนักเรียนที่สังกัดอยู่ในสถาบันก็ใครสนใจนะครับเขารับแล้วก็ให้เรานั้นส่งได้ก่อนวันที่31สิงหานะครับโดยแต่ละประเทศที่ส่งไปก็คือขอให้อะไรครับผู้เข้าร่วมเนี่ย7คนนะครับ7คนก็คือหรือ8คนก็คือใน8คนเนี่ยอยากจะให้มี5ประเภทเนี่ยแต่ส่งแค่4ประเภทผู้ชาย4ผู้หญิง4นะครับแล้วก็มีมอรอฟิกคนที่ควบคุมดูแล1คนก็พี่น้องท่านใดที่สนใจตอนนี้มีสมัครแล้ว2คนนะครับก็เราเชิญชวนและเรียกร้องนี่คือการประชาสัมพันธ์ที่อินโดนีเซียก็รับ8คนที่แคนาดานะครับปลายเดือนสิงหาอินชาอัลลอฮ์วีซ่าออกแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการซื้อตั๋วก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมทดสอบในโซนยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับก็คือนายฮุเซนสามะก็วีซ่าเรียบร้อยแล้วขอบคุณทางบริษัทของอันหน่อยนะครับที่ดำเนินการให้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ท้ายปีสุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบที่บอกว่าเป็นการคัดคนที่ได้รางวัลชนะเลิศของทุกรายการในโลกนี้ไปพบกันที่ประเทศกาตาร์เรียกว่ากุรอานอาจจะใช้คำนี้ดูไม่เหมาะสมแต่มันเป็นชื่อรายการก็คือว่าแชมป์ชิงแชมป์คนที่จะเข้ารายการนี้ได้ต้องเป็นคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอย่างน้อยคือนานาชาติเท่านั้นจะเป็นระดับเอเชียระดับทวีปแล้วก็หรือระดับนานาชาติต้องเป็นอย่างน้อยคือระดับอะไรครับทวีปแล้วก็เป็นถึงระดับสากลทุกคนที่ได้ที่หนึ่งจะไปปรากฏและไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันแล้วมาคุยกันรายละเอียดในช่วงที่สองครับเพิ่มศรัทธาพัฒนาเพื่อสังคมยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนอามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงข้างในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองเบอร์1สมุนไพรสมุนไพรสกัดเจียวกู่หลานแท้สายพันธุ์ดีสนใจสินค้าติดต่อได้ที่02-530-3199กด1 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbarลำโพงล้อลากเสียงกระหึ่มขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกยะตีมมาร์เก็ตขอเสนอสินค้าน้องใหม่มาแรงกับลำโพงล้อลากมีฟังก์ชันโดดเด่นมากมายเชื่อมต่อกับ USB หรือไมโคร SD card ปรับโทนเสียงได้หลากหลายแนวพิเศษถ้าคุณตัดสินใจซื้อตอนนี้เราแถมให้ทันทีไมโครโฟนและรีโมทเรายังแถมไมโคร SD card 16 GB บรรจุด้วยกุรอานและบรรยายศาสนาโดยวิทยากรจากยะตีมทีวีรีบโทรสั่งเลยตอนนี้ที่หมายเลข02-530-3199กด1กุรอานแถบสีตะจวิดจากประเทศอินเดียปกแข็งหนาหุ้มด้วยพลาสติกใสเนื้อกระดาษคุณภาพดีมันวาวพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาชัดเจนมีแถบสีตะจวิดแยกเป็นหมวดหมู่สีม่วงอิคลาฟ
สีเขียวอิดกอมสีแดงก้อนกอละสีฟ้าอิกฟากุรอานแถบสีตะจวิดจะทำให้ท่านอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องอินชาอัลลอฮ์กุรอานแถบสีตะจวิดปกติราคา 1,400 บาทยะตีมทีวีขอเสนอ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาเลยครับตอนนี้025303199 025303199คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอานบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมเพราะทุกการซื้อคือการให้ให้ยะตีมทีวีได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าต่อไปอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์บิสมิลลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ชมครับมีข่าวดีแจ้งให้พี่น้องนะครับผู้สนใจที่มีบุตรหลานก็เรียกร้องเชิญชวนกันนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ถ้ามีอะไรนะโบชัวหรือกฎกติกาของการทดสอบนะครับขออนุญาตขึ้นให้ดูนิดนึงว่าที่มีการทดสอบการหาเสียงไพเราะแล้วก็รางวัลการทดสอบอาซานเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมีการจัดการทดสอบนะครับโดยเรียกว่ามูซาบากอตอัลกุรอานวันอาซานกุรอานแอนอาซานอวอร์ดนะครับก็คือเป็นการทดสอบการอ่านอัลกุรอานเพื่อหาเสียงคนที่ไพเราะนะครับของอัลไฮอามาลิตรฟิก็คือเป็นองค์กรที่อยู่ในสถานทูตอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับโดยกระทรวงกิจการศาสนานะครับเป็นผู้ที่ได้จัดการทดสอบในครั้งนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ดูแล้วก็ติดตามอยู่ในรายการเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ารางวัลค่อนข้างจะสูงมากและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการทดสอบในระดับเรียกว่านานาชาตินะครับรับสมัครผู้เข้าร่วมทดสอบวันที่22เดือน5ถึงวันที่22เดือน7ก็วันนี้วันที่20แล้วนะครับเหลือเวลาอีก2วันถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดที่สนใจที่ต้องการนะครับรอบคัดเลือกก็คือวันที่23เดือน7ถึงวันที่23เดือน8นะครับก็ดูตามรายละเอียดนะครับในเพจของสมาคมฮาฟิซก็มีอยู่นะครับแล้วรอบตัดสินและการและแสดงการทดสอบการแข่งขันนะครับก็คือวันที่24เดือน8ถึงวันที่24เดือน9นะครับก็คือสิงหาคมกันยาแล้วก็ประกาศผลก็คือวันที่25เดือน9นะครับเดือนถึงวันที่25เดือน9ถึงวันที่25 เดือน10นะครับก็เป็นการท่านสามารถที่จะเข้าร่วมสมัครได้ตามเว็บไซต์กุรอานนะครับกุรอานอาซานอวอร์ด .com ที่อยู่ทางด้านล่างนะครับก็ทางเราทำการประชาสัมพันธ์ให้นะครับส่วนข้อมูลต่างๆท่านก็เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปติดตาม หรือสมัครได้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านนะครับก็คือจะมี2การทดสอบนะครับก็คือการทดสอบการอ่านอัลกุรอานกับการทดสอบอาซานนะครับท่านพี่น้องท่านใดที่สนใจก็อันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เพราะว่าจะปิดรับในวันที่22เดือน7นะครับ ขอมาครับก็อันนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะร่วมทำการทดสอบตัวเองเทสเสียงตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาซานเราจะเห็นว่าเวลาเราไปงานต่างๆเราก็จะเห็นบางมัสยิดเขาก็จะหาคนที่อาซานคล้ายกับเสียงของมุอัซซินที่อยู่นครมักกะนะครับหรือไปละหมาดวันศุกร์บางมัสยิดเราก็จะเห็นคนที่อาซานแล้วเหมือนกับเป็นเสียงของคนที่มุอัซซินที่อยู่ในนครมักกะนะครับก็ถ้าท่านถนัดท่านชอบอาซานไปสมัครได้เลยครับทางเว็บนะครับตามข้อมูลที่ให้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่อ่านมะกอมาตเก่งท่านเป็นคนที่อ่านนะกอมต่างๆเก่งหรือท่านเป็นคนที่บอกฉันสามารถจะเรียนแบบของใครครับของอิหม่ามที่อยู่ในมักกะอิหม่ามที่อยู่ในประเทศคูเวตอิหม่ามที่เชคอยู่ในประเทศอียิปต์ได้ก็เชิญสมัครนะครับเป็นการร่วมกิจกรรมดีๆที่เรียกว่า
หาเวลหรือหาผู้เข้าร่วมแต่ท่านต้องจำนิดนึงว่าเป็นการทดสอบในระดับของนานาชาติเลยก็คงจะไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆท่านเคยเห็นผู้เข้าร่วมทดสอบที่เป็นของทางโซนบังกลาเทศปากีสถานไหมครับคนอียิปต์เองคนหนึ่งสามารถที่จะเรียนแบบอิหม่ามของทางนครมักกะได้หมดเลยอ่านได้ทุกของอิหม่ามเลยอย่างเนี้ยนั่นก็คือสิ่งที่มันจะตามมานะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์ของเรื่องแรกนะครับแล้วก็ขออนุญาตนำเสนอต่อว่าเรื่องที่สองก็คือเด็กหรือฮาฟิซฮาฟิซอที่ต้องการจะร่วมทดสอบในการทดสอบของระดับโรงเรียนเหมือนมัธยมเนี่ยที่โรงเรียนดารุนนะจ๊ะนะครับเขาจัดทดสอบที่กรุงจาการ์ตาประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับก็มี10ยูธ15 20 25 30 10 15 20 25 30ก็คือเริ่มตั้งแต่10อ่ะครับแล้วไป555 10 15 20 25 30ถ้ามีลูกมีหลานนะครับสนใจที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมทดสอบติดต่อได้แล้วก็สมัครได้นะครับตอนนี้มีแล้ว2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับที่จะไปร่วมทดสอบในประเภทมี10จองแล้วนะครับแล้ว15ก็จองแล้วตอนนี้ก็เหลือ20 25 30และก็ผู้หญิงคนใดที่ต้องการจะเป็นตัวแทนไปนะครับก็ไปได้แล้วก็มีมอรอฟิกก็คือคนติดตามเราก็อาจจะหาครูนะครับที่เป็นคนดูแลไปหรือถ้าหากว่าท่านพี่น้องจะไปร่วมด้วยแล้วก็ไปดูการทดสอบถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นมอรอฟิกก็คือต้องเสียค่าใช้จ่ายเองอินโดนีเซียไม่ไกลนะครับก็อาจจะไปพร้อมกันหรืออาจจะชวนคณะกรรมการของสมาคมฮาฟิซไปดูการทดสอบแล้วก็ไปดูโรงเรียนแล้วไปดูระบบการพัฒนาในเรื่องระบบการท่องจำกุรอานของประเทศอินโดนีเซียตอนนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย2ระบบ2ระบบตอนนี้ท่านพี่น้องท่านผู้ชมครับระบบของการทดสอบท่องจำระบบของการท่องจำอัลกุรอานที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยขออนุญาตเป็นการนำเสนอนะครับก็คือว่า2ระบบตอนนี้ที่อยู่ในประเทศไทยและกำลังมีการจัดอบรมก็คือระบบที่1ก็คือฮานิฟิดาระบบที่2ก็คือสตีเฟนทั้ง2ระบบเนี่ยก็แล้วแต่ท่านจะถนัดแต่โดยภาพรวมก็คือของฮานิฟิดาเราเคยนำมาออกรายการแล้วเขาจะมีกระบวนการท่องด้วยกับจำรูปภาพลักษณ์ต่างๆแต่สุดท้ายก็คือเราบอกว่าวิธีการท่องเราไม่ถามแต่เราจะถามว่าเด็กท่องได้กี่ยุสสมมติเด็กท่องได้ยุสอัมมาเราก็จะถามเขาว่ายุสอัมมามีตั้งแต่ซูเราะห์ที่เท่าไหร่ถึงซูเราะห์ที่114เราบอกถ้าถึงสมมติตั้งแต่90ถึง114เราบอกอ่ะงั้นท่องซูเราะห์ที่100อายะห์ที่5ผลที่ได้ก็คือยังไม่เห็นที่ไหนนะเด็กที่ท่องระบบของฮานิฟิดาเนี่ยเขาสามารถจะบอกได้ว่าซูเราะห์ที่100อายะห์ที่5คืออะไรแล้วก็พร้อมกับไปให้ความหมายอันนี้คือระบบของฮานิฟิดาตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ยอมรับของหลายๆโรงเรียนที่นำหลักสูตรนี้ไปสู่และก็คนที่ดูแลก็คือจะเป็นของทางโรงเรียนสันติชนนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าการพัฒนาการท่องจำกุรอานในประเทศไทยไปอย่างไรอีกระบบหนึ่งก็คือระบบของสตีเฟนระบบสตีเฟนก็คือเป็นการค้นหาตัวเองก่อนค้นหาตัวเองก็คือมีเครื่องมือกับการที่จะสแกนนิ้วเนี่ย10 นิ้วนิ้วมือท่านเห็นไหมครับว่าลายก้นหอยมันแต่ละนิ้วไม่เหมือนกันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเวลาเขาสแกนปุ๊บเขาจองมาเป็น4กลุ่มกลุ่มที่แบบว่าท่องจำด้วยกับต้องท่องซ้ำๆน่าจะเป็นผมเลยต้องท่องแบบ5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งโอเคจำอันนี้จะนิ้วลายนิ้วมือจะบอกเลยว่าคนเนี้ยต้องท่องแบบนี้หาตัวตนให้เจอก่อนอันนี้ระบบเขา2บางคนบอกต้องขีดสีต้องระบายสีต้องมีบรรทัดอะไรประมาณเนี้ยนะขีดอันนี้ระบบของกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็จะเป็นแบบอะไรครับไม่ได้ใช้ท่องจำไม่ใช่ใช้ขีดแต่จะเป็นภาพรูปลักษณ์ก็ส่วนหนึ่งของฮานิฟิดาก็คือจะเป็นของสตีเฟนเนี่ยคือรูปลักษณ์นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่4ถ้าหาตัวตนเจอปุ๊บในระยะเวลา1ชั่วโมงถ้าเจอตัวตนเองสามารถที่จะท่องได้วันนึงอ่ะ1ใบขึ้น1ใบขึ้นคือ2หน้าเนี่ยนะไม่ยากฉะนั้นตอนนี้ระบบของอินโดนีเซียน่ะมาไทยแล้วก็คืออะไรครับ2ก็คือระบบแบบอะไรครับดูตัวรูปลักษณ์กับ2สแกนหานิ้วมืออันนี้ก็เป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์แล้วก็มาใหม่ตอนนี้มาใหม่นวัตกรรมต้องบอกว่าประเทศไทยตอนนี้เรามีคนที่หันมาสนใจเรื่องของกุรอาน
นะครับก็มีวิศวกรมุสลิมคนหนึ่งก็มาคิดค้นกับการที่จะทำยังไงที่จะให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะอนุบาลนะครับเริ่มเรียนรู้ภาษาอาหรับเพื่อที่จะไปสู่ต่อยอดการเรียนอัลกุรอานเนี่ยโดยใช้สื่อของการเรียนการสอนเป็นเรื่องของเหมือนในคล้ายอะไรครับเกมกับกิจกรรมแต่สามารถที่จะอ่านกุรอานได้แล้วก็บางครั้งก็มาใช้กับผู้ใหญ่หรือบางใช้กับคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเดิมก็จะใช้ระยะเวลาสั้นๆกับการที่จะอ่านกุรอานได้คงมีโอกาสได้เรียนเชิญนะครับมาออกรายการแล้วก็มานำเสนอว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็เรื่องของกุรอานเราก็ไปนำของประเทศอื่นมาด้วยกับระบบต่างๆแต่การสร้างนวัตกรรมกับการเรียนรู้วันนี้คนไทยเป็นวิศวกรแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศมาไปเห็นสังคมที่หลากหลายเขาก็คิดกับการที่จะทำสื่อตรงนี้ออกมาให้กับเยาวชนของเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้มาคุยกันในรายการเพื่อที่จะอยู่ในเรื่องของกุรอานจะท่องจำกุรอานได้จะต้องอ่านกุรอานได้จะท่องจำอันกุรอานได้ต้องอ่านกุรอานถูกนะครับเราก็พยายามที่จะหาทุกสื่อทุกนวัตกรรมเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คนที่สนใจอ่านกุรอานนั้นอ่านได้นะครับก็อันนี้เป็นข่าวดีก็นะครับเรากลับมาตรงที่บอกว่าเราถ้ามีโอกาสเราจะไปอินโดนีเซียแล้วเราก็จะไปดูโรงเรียนที่บอกว่าตอนนี้เป็นต้นแบบของน่าจะเป็นของทวีปเอเชียก็คือเด็กของเขาสามารถจะท่องจำกุรอานได้ภายใน6เดือนโดยมีระบบท่องวันละกี่ใบแล้วก็กี่วันทวนแล้วกี่วันสอบและที่อินโดนีเซียโรงเรียนตอนนี้เขาไม่เปิดอาคารเรียนแล้วเขาไปเช่าตึกเลยครับเหมือนกับเราเช่าตึกเซ้งตึกเพื่อที่จะเปิดร้านขายของเปิดร้านทำนั่นทำนี่ตอนนี้นักวิชาการของประเทศอินโดนีเซียตึกไหนให้เช่าเลยครับแล้วทำเป็นโรงเรียนฮาฟิซเช่าตึกทำโรงเรียนฮาฟิซแล้วรับเด็กกี่คน10คน15คนแล้วมีครูประจำ1คน10คนครู1คนตอนนี้โรงเรียนฮาฟิซอินโดนีเซียเดินหน้าแบบไปไกลมากแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้เรากำลังเดินตามหลังเขาแต่ถ้าเราพัฒนามันก็ไปตามเขาแต่ถ้าเราไม่ดูเขาแล้วไม่พัฒนาตามเขาเราก็จะอยู่แบบเดิมนะครับอันนี้ก็คือบอกว่าอินโดนีเซียเช่าตึกไม่สนใจจะต้องสร้างใหม่เช่าตึกเลยตรงไหนมีเช่าแล้วก็10คนครูที่จบมาไปทำโรงเรียน1โรงประมาณเนี้ยเป็นสาขาแล้วก็รับก็คือนโยบายรับเด็กจบม.6แล้วสอบเข้าเรียนฟรีมีทุนให้ค่าเช่าก็คืออัลลอฮ์เหมือนจะพูดว่าอัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์เลี้ยงอัลลอฮ์รักษาเนี่ยประมาณนั้นเพราะมีคนดูแลและช่วยเหลืออยู่ตลอดองค์กรต่างๆช่วยเหลือถ้ามีเรียนฮาฟิซจริงเนี่ยนะ แล้วเด็กของเขาปีเดียวต้องจบ30หยุดที่บอกรับจบม.6แล้วเรียนปีเดียวจบ30หยุดจบปุ๊บโอเคชุดนี้ไปฝึกไปเป็นเครือข่ายเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูผู้ช่วยต่อแล้วก็รับเด็กใหม่มาเนี่ยเขาจึงเติบโตเร็วมากแบบมีเป้าหมายว่า1ปีจบแต่จบแล้วแบบไปเป็นครูได้เลยนะนี่คือสิ่งที่บอกว่าแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันไหมเราจะมาดูไหมเราจะไปเยี่ยมกันไหมนะครับก็เนี่ยบรรยากาศต่างๆที่บอกว่าเราจะเห็นว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเขาเดินหน้าแล้วเขาก็ไปได้เร็วมากนะครับก็ขอดูอินชาอัลเลาะห์สมาคมของเราเนี่ยสมาคมฮาฟิซอัลกุรอานนะครับที่อยู่ในซอยเดียวกับโรงเรียนศรัทธาชนอยู่กับมัสยิดสุเราะห์ขาวนะครับมัสยิดดารุลอิห์ซานหรือแม้กระทั่งบ้านของเด็กกำพร้าเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้สมบูรณ์แล้วก็ดูดีที่สุดแต่เราต้องการจะเน้นว่าเราต้องการเก็บตกคนที่ยังไม่ได้เรียนคนที่ยังไม่ได้อ่านแล้วก็จะมีเด็กประจำแล้วก็อนาคตเราต้องการให้การสำรวจหาข้อมูลของเด็กที่ต้องจำกุรอานแล้วเนี่ยคำถามหนึ่งที่เรายังตอบไม่ได้ว่าปีนึงเนี่ยเด็กฮาฟิซจบกี่คนคำถามต่อมาคือเด็กฮาฟิซจบแล้วไปไหนโรงเรียนฮาฟิซปีหนึ่งมีเด็กนักเรียนฮาฟิซทั้งหมดในประเทศกี่คนเนี่ยคือยังขาดข้อมูลอยู่ที่บอกว่าสมาคมต้องการจะอาสาเข้ามาทำงานก็คือเพื่อไม่ใช่เก็บข้อมูลให้ใครแต่เพื่อที่ต้องการจะสำรวจว่าเคยเห็นไหมครับเด็กจบฮาฟิซจบแล้วต้องไปทำงานอยู่ในบริษัทเด็กจบฮาฟิซจบแล้วไม่มีงานทำไม่รู้จะไปไหนไม่มีเงินเรียนต่อเขาเหล่านี้เราจะควรดูแลเขาไหมไม่ใช่เรียนท่องจำแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนนี่คือสิ่งที่บอกว่าสมาคมต้องการที่จะช่วยเหลือแล้วก็ต่อยอดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เรามาดูกันแล้วถ้ามีโอกาสก็คือเพราะเป็นช่วงปิดเทอมช่วงเดือนตุลาเนี่ยเราก็จะได้ไปดูแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนเพราะมีข่าวดีจากโรงเรียนที่จะจัดทดสอบ
ป็นครั้งที่5เนี่ยนะเขาผู้อำนวยการได้มีโอกาสมาที่บ้านแล้วได้คุยกันเขาบอกว่าตอนนี้โรงเรียนดารุนนะยะเขาเปิดสาขาที่18แล้วเหมือนก็คือในประเทศไทยมี76จังหวัดเนี่ยเขาเปิดก็คือในเมืองหลวงก็คือกรุงเทพจาการ์ตาของเขาเนี่ยแล้วเขาก็กระจายไปตามจังหวัดต่างๆทุกภาคเนี่ยนะตอนนี้เขามี18โรงแล้ว18สาขาสาขาที่18เขาบอกว่าเน้นเรื่องฮาฟิซโดยเฉพาะเลยเขาก็ถามว่าอับดุลฮามิดมีเด็กไหมไปเรียนเหมือนคล้ายๆว่าจะมีทุนเรียนฟรีอาจจะเสียตรงค่าเรื่องของวีซ่าไปทำวีซ่าที่จะอยู่ในประเทศเท่านั้นเอง นี่คือเรามีการติดต่อมีคอนเน็กกับอะไรครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียนะมีอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเด็กไทยเราไปแล้วจะอยู่กับเขาได้ไหมถ้าคิดว่าสู้และคิดว่าอยู่ได้เรามาคุยกันแต่เราจะไม่ส่งแบบสเปะสปะไปว่าไปแล้วจะอยู่หนีกลับอันนั้นแหละจะเป็นข้อเสียหายของเราที่จะส่งไปนะครับวันนี้นะครับท่านพี่น้องครับขออนุญาตนำเสนออันนี้ เพิ่งได้มาเลยยังไม่ได้แกะถุงเลยแต่ว่าเคยเห็นแล้วตอนก่อนจะซื้อมาเขาเปิดให้ดูแล้วนะครับท่านพี่น้องครับอันนี้คืออัลกุรอานกะรีม ก็เป็นกุรอานท่านอาจจะบอกว่าก็แตกต่างตรงสีหน้าปกไหมนะครับถ้าหากว่าท่านเข้ามาดูข้างใน เล่มหนึ่งตกประมาณเขามีราคาเขียนเลยครับ515ริงกิตมาเลเซียก็ตกประมาณ500บาท สีสันสวยมากนี่ด้านในปกด้านในท่านดูตรงนี้ครับขออนุญาตซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมซูเราะห์ฟาติฮะห์เห็นไหมครับก็คือจะไม่มีอะไรอ่านตามอายะห์ที่หยุดแต่เวลาตรงซูเราะห์อะไรครับบะเกาะห์อาลีฟลามมีมเนี่ยท่านเห็นข้างล่างไหมครับเริ่มจะมีสีหนาๆหน่อยคือเวลาถ้าท่านอ่านไปแล้วสาว่ามันจะลมหายใจไปไม่ถึงใช่ไหมครับเนี่ยครับท่านพอจะเห็นไหมข้างบนนะอินนัลลาดีนะกะฟารูซาวาอุนอะลัยฮิมาอันซาร์ตะฮุมหยุดแค่นี้ท่านจะไปต่ออัมลัมตุนซิดฮุมเลยไม่ได้ตรงนี้เขาเรียกวะกอฟวะกอฟเสร็จแล้วอะไรครับก็จะมีครับอิบติดาวะกอฟก็คือหยุดตรงนี้แต่ท่านจะเริ่มใหม่ท่านต้องเริ่มตรงนี้ซาวาอุนอะลัยฮิมาอันซาร์ตะฮุมอัมลัมตุนซิดฮุมแลยุมินูนเนี่ยครับนี่คือกุรอานเล่มนี้จะเป็นเน้นของเรื่องของอะไรมีสีหนาเหมือนขีดสีทึบอ่ะครอบสีทึบเหมือนคอมอ่ะเพื่อที่จะอะไรให้รู้ว่าย้อนยังไงคาตามัลลอฮุอะลากูลูบิฮิมวะอะลาซัมอิฮิมวะอะลาอับบซอริฮิมกิชาวะวะลุมอะซาบุนอะซีมหรืออย่างงี้ครับวะมินันนาซิมัยยะกูลูอามันนาบิลลาฮิวะบิลยอมิลอาคิรแล้วบางทีเราก็จะอะไรครับวะมาฮุมบิมุมีนีนใช่ไหมเขาให้ย้อนใหม่อามันนาบิลลาฮิวะบิลยอมิลอาคิรวะมาฮุมบิมุมีนีนจะเป็นเรื่องของอะไรสีกุรอานเล่มนี้ทั้งเล่มเลยครับคนทำต้องบอกว่าเขามีบางทีเราไม่เข้าใจไปเห็นเอ๊ะกุรอานทำไมมันเป็นต้องครอบสีทึบหรือว่าครอบสีเหมือนไปคล้ายอะไรครับบรรทัดนึงเดี๋ยวมีสีทึบสีทั้งนั้นเขาต้องการจะให้เรารู้ว่าถ้าเราจะหยุดตรงนี้ต้องย้อนตรงนี้เห็นไหมเวลามีสีปุ๊บแบบนี้อันเนี้ยมาเลเซียเป็นคนทำนะครับก็บอกว่าเป็นอะไรที่บอกว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับคนที่อะไรอยากจะอ่านกุรอานวะกอฟให้ถูกอิบติดาให้ถูกนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่ามาเลเซียเข้าไปไกลกว่าเรามากแล้วก็เขามีองค์กรโดยเฉพาะด้านแล้วก็มีองค์กรที่รับผิดชอบเพราะเขาเป็นรัฐที่บอกว่าของรัฐปกครองโดยระบบของอิสลามเนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลหน่วยงานของเขามุสลิมก็จะเยอะแล้วก็งบต่างๆเขาก็ได้แล้วก็ซะกาตของเขาก็เยอะอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งเล่มนะครับก็มีขายอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็มีคนไทยที่อยู่ทางปัตตานีเนี่ยเขาก็นำมาเพื่อที่จะอะไรครับจำหน่ายท่านพี่น้องสนใจก็ถ้ามีลูกมีหลานที่มาเลเซียนะครับก็คือเรื่องของวะกอฟกุรอานเป็นตัวเดียวกับเราสามอุสมานีนะครับ2 4 6 8บรรทัดเท่ากันตัวเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามีสีครอบเพื่อที่จะอะไรครับหยุดยังไงแล้วก็ย้อนยังไงเล่มก็มีตั้งแบบเล่ม A4 พับครึ่งแล้วก็มีแบบ A4 แล้วใหญ่กว่านี้ก็มีอันนี้เป็นเล่มที่1ที่นำเสนอในวันนี้สำหรับพี่น้องที่ต้องการอยากอ่านกุรอานให้ถูกต้องก็
อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็เป็นกุรอานเล่มใหม่แต่นี้สำหรับคนที่อ่านภาษาอาหรับออกและก็เรียนไวยากรณ์ภาษาอาหรับได้บ้างชื่อบอกเลยครับไม่กุรอานนุ่นกะรีไม่อันกุรอานมะญีดแล้วใช้คำว่าอัลกุรอานตะดับบุรวะอามันอัลกุรอานตะดับบุรวะอามันกุรอานเล่มเนี้ยเมื่ออ่านแล้วเนี่ยเพื่อที่จะไปสู่การเลยครับใคร่ควรทบทวนแล้วก็พิจารณาตามที่อ่านว่าอามันแล้วก็นำไปสู่การอะไรการปฏิบัติยกตัวอย่างนะครับซูเราะห์ฟาติฮะเห็นไหมครับเขาก็จะเริ่มบอกเลยว่าถ้าซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยเขาจะมีอธิบายตรงนี้เลยว่ากอฟาตอัตตะดับบุรียะตั้งแต่อายะที่หนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานุรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนเขาจะอธิบายตรงนี้เลยครับว่าใน3ความหมายเหมือนกับจะเป็นตัฟซีรแต่ไม่ใช่ตัฟซีรแล้วก็อะไรครับเขาก็จะมีบอกว่าคำถามจากที่ได้อ่านใน3อายะนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยจะมีตรงนี้เลยซออาแล้วก็มีโยอาบแล้วก็ถัดไปก็ไปอะไรครับขึ้นใหม่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยก็จะอธิบายนะครับแล้วก็อียากะนะอูซุวะอียากะนัสตะอีนจนกระทั่งถึงอะไรอีดินัสรอตันมุสตะกีมซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนมีตัฟซีรตรงนี้ก่อนเป็นกะลิมะห์เป็นคำอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็อะไรครับมีการอธิบายทีละอายะห์และมีคำถามคำตอบให้เราตอบว่าที่อ่านแล้วเนี่ยได้อะไรได้อะไรได้อะไรในซูเราะห์นี้ทั้งเล่มจะเป็นแบบนี้ครับมีกุรอานอยู่ตรงข้างหน้าข้างในเล็กๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องอะไรทุกอายะห์จะมีแบบนี้หมดเลยอธิบายภาพรวมก่อนแล้วก็มีคำถามมีคำตอบอธิบายภาพรวมก่อนแล้วมีคำถามคำตอบทั้งเล่มนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มที่บอกว่าพี่น้องท่านใดที่มีญาติพี่น้องไปทำฮัจจ์ไปเดินร้านเขาเรียกมักตะบะก็คือร้านหนังสือเนี่ยแล้วไปดูเล่มเนี่ยครับที่เขียนว่าอัลกุรอานตะดับบุรวะอามัลอัลกุรอานตะดับบุรวะอามัลแล้วท่านก็จะเริ่มรู้ว่าโอ้มันดีมากนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้รับฮะดีษมาจากท่านอาจารย์ซีนุลอับดีนมุฮัมมัดเยงท่านก็ซื้อมาให้นะครับแล้วเวลาเราเอาไปสอนมันก็จะเป็นการเติมเต็มกับการที่จะอะไรครับได้ศึกษาแล้วก็เป็นการหาข้อมูลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่บอกว่าวันนี้ในสังคมบ้านเรานะครับก็อันนี้เขาบอกว่าพิมพ์ครั้งที่1เนี่ย1436นะครับพิมพ์ครั้งที่2 1436พิมพ์ครั้งที่3 1437แล้วก็พิมพ์ครั้งที่7 1438พิมพ์ครั้งที่8 1438พิมพ์ไปแล้วก็คือในช่วง3ปีเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจเพราะวันนี้เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่ว่าอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอัฟฟะลาตะตะดับบะรูนทำไมไม่ใคร่ควรไม่ใช้วิจารณญาณนี่ก็จะเป็นทางเลือกที่บอกว่า วันนี้นักวิชาการต้องขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีงามให้เขาเหล่านี้นะครับที่เสียสละกับการที่จะทำตรงนี้เพื่อให้เราเป็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถถึงขนาดนั้นแต่สามารถที่จะเริ่มรู้แล้วแนวทางของการอ่านกุรอานแบบตะดับบุตรทำยังไงนะครับก็อันนั้นเล่มที่2นี่ครับเล่มที่3ต้องบอกว่าอันนี้ ทางพี่น้องของทางมัสยิดนูรุลมุบีนสี่แยกบ้านแขกบอกว่าอาจารย์มีหนังสือภาษาเบลกุรอานภาษาเบลแล้วก็ มีคนเขาจะลืมหรือทิ้งไว้ที่โรงแรมนะครับแล้วก็เขาก็มามอบให้ที่มัสยิดแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอาจารย์เอาไปได้ไหมรับไปได้ไหมเราก็บอกได้แต่ตอนนี้คือมันมี8ลังลังหนึ่งมีประมาณ2เล่มแบบนี้ครับ2เล่มแบบนี้3เล่มเราก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดน่ะใน8ลังอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นยุสกุรอานทั้งหมด30ยุสแต่1เล่มคงไม่ใช่30ยุสแน่เพราะว่าท่านดูว่ามันมีเพียงไม่กี่หน้าเองนะแล้วก็มีแค่เขียนตรงนี้ว่าอัลกุรอานุนกะรีมแล้วก็เขียนภาษาอะไรภาษามาเลเซียว่าเบรลเป็นภาษาเบรลแต่ตรงนี้แหละที่ขอบขาวๆท่านเห็นไหมครับนิ้วสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นตัวนูนๆเป็นปุ่มๆไม่ใช่ตัวหนังสือเป็นปุ่มๆแล้วนิ้วผมไปสัมผัสผมมันมีตามองเห็นว่าเป็นอะไรตัวเป็นปุ่มนูนขึ้นมาแต่ถ้าคนที่เขาตาพิการเขามองไม่เห็นแต่เวลาเขาใช้มือลูบปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าเล่มเนี่ยจะเป็นยุสไหนซูเราะห์ไหนก็อันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาคนไม่เหมือนกัน
นะครับแล้วเมื่อเปิดไปแล้ว หน้าแรกท่านดูครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือนะครับ หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามก็เข้าไปข้างในก็คืออะไรครับขาวแบบนี้เลยหนังสือนี้กุรอานนี่จะเป็นของใครของคนที่พิการทางสายตาแต่ด้วยความพยายามกับนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยคนที่ทำเก่งมากกับภาษาเบลแล้วก็มาเป็นภาษาที่บอกว่าเป็นภาษากุรอานทั้งเล่มอีกแล้วก็เป็นหะดีษซอฮีหะเนี่ยก็เขาก็ทำกันได้อีกวันนี้คนตาพิการเพียงแต่เขา เอานิ้วจับเนี่ยนะรูปเนี่ยเขาสามารถอ่านหะดีษอ่านกุรอานที่เป็นภาษาเบลเนี่ยได้เร็วกว่าคนตาดีกว่าคนอีกเวลาผมเห็นภาษานี้แล้ว ผมมีความรู้สึกทุกครั้งว่าแล้วคนตาดีอย่างเราทำไมไม่อ่านแล้วทำไมคนตาดีอย่างเราไม่ท่องแต่คนที่พิการทางสายตาเขาท่องแบบนี้และโดยเฉพาะบ้านเราก็คือขออนุญาตนะครับก็คือมอลานาที่อยู่ทางปลายเนี่ยท่านเป็นคนแรกที่เรียนรู้แล้วก็มีภาษาเบลกับการสอนแต่ในกรุงเทพก็มีคนที่พิการทางสายตาแล้วก็ท่องจำกุรอานด้วยกับการเลยครับฟังเทปคาสเซ็ตก็คือครูฟาริดาแล้วจนวันนี้ครูฟาริดาก็เริ่มมีกุรอานที่เป็นภาษาเบลได้ข่าวว่ามีคนมามอบให้เขาแล้วนะครับเขาก็เริ่มท่องกุรอานกับภาษาเบลและไม่ใช่ซีดีไม่ใช่ YouTube แล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่พิการทางสายตาแต่เขายังคิดที่จะท่องจำกุรอานอันนี้แหละที่มันจะสะท้อนตัวผมตลอดว่าอัลลอฮ์ให้บางอย่างแต่อัลลอฮ์จะทดแทนให้บางอย่างอัลลอฮ์เก็บบางอย่างอัลลอฮ์จะทดแทนให้บางอย่างแต่คนที่ปกติที่บอกว่าหะดีษนบีจะพูดอยู่ตลอดว่าระวังนะเมื่อมีสุขภาพดีเนี่ยพวกเราจะไม่ค่อยนึกถึงอัลลอฮ์เมื่อมีทรัพย์มีสมบัติเราก็จะลืมอัลลอฮ์แต่เมื่อใดก็ตามเราเป็นคนที่มีสุขภาพดี เราทำสิ่งที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั่นคือสุดยอดเมื่อใดที่เรามีทรัพย์และมีสมบัติแล้วเราก็ไม่ลืมอัลลอฮ์พยายามที่จะทำในเรื่องของงานศาสนานั่นคือสุดยอดแต่อย่าเป็นคนที่เวลามีแล้วไม่ทำอะไรไม่คิดอะไรแต่เวลาตอนที่ไปถึงภาวะที่บอกสุขภาพไม่ดีอยากจะไปฮัจญ์อยากจะไปละหมาดที่มัสยิดเวลาตังค์ไม่มีเงินหมดด้วยกับสาเหตุใดก็ตามก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าเมื่อก่อนมีตังค์ได้บริจาคนั่นได้ทำนั่นนะช้าไปอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าเขาเรียกอะไรนะสมบัติผัดกันชมเราต้องนึกเสมอว่าสมบัติเงินทองที่มีอยู่เนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้นะเราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านเกิดมาแล้วไปอยู่ในนามสกุลที่มีทรัพย์สมบัติเยอะก็โอเคท่านเป็นคนที่ดูแล้วไม่ต้องทำงานก็รวยแต่ถ้าท่านใช้ไม่เป็นแล้วท่านบริหารไม่เป็นกี่คนกี่ครอบครัวกี่นามสกุลแล้วครับที่อัลลอฮ์เอากลับและอัลลอฮ์เอาคืนอัลลอฮ์เอาเรามากนะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ทำไมโรคร้ายต่างๆชื่อแปลกๆมันมาเยอะมากแล้วต้องใช้รักษาแบบตังหมดเร็วมากแล้วโรคใหม่ๆเนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับคนรวยเพราะอะไรครับคนจนจะไม่ค่อยรู้สึกถึงโรคปวดหัวก็ทำใจปวดหัวก็อะไรครับยาพาราเซตามอลแต่คนรวยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่บาทเดียวไม่ใช่ซื้อยาแผงละ10บาทมันเป็นหมื่นไปโดยพริบตาแล้วก็หายแวบแล้วท่านลองคิดดูว่าท่านนอนติดเตียงจะหมดเท่าไหร่ก็อันนี้คือกุรอาน3เล่มวันนี้ที่นำเสนอนะครับก็คือเล่มที่1ก็ในเรื่องของวักกอฟอิบติดะนะครับอันนี้ของมาเลเซียท่านก็มีลูกมีหลานแต่ถ้าสนใจก็คือมีอุสตาดขายอยู่นะครับนำมาส่งให้ขายให้อยู่ที่ทางปัตตานีนะครับส่วนเล่มที่สองอันนี้ต้องบอกว่าท่านต้องไปซื้อหากันมาเองที่ประเทศซาอุดีนะครับก็คือเวลาไปทำฮัจญ์หรือว่ามีลูกหลานเรียนอียิปต์หรือจะเป็นจอร์แดนอะไรก็น่าจะมีแต่ว่านี่ซื้อมาจากประเทศอะไรซาอุดีอาระเบียสำหรับการอ่านกุรอานแบบใคร่ควรและเล่มนี้น่าจะขอเก็บไว้เป็นของสมาคมก่อนก็คือกุรอานภาษาเบลนะครับเพราะว่าไม่มีในประเทศไทยยังไม่มีขายแล้วก็ไม่รู้จะทำขายใครด้วยเพราะคนที่พิการทางสายตาก็ยังน้อยอยู่นะครับที่เป็นมุสลิมที่อ่านกุรอานแล้วคนสอนก็ยังมีน้อยอยู่นะครับแต่ทางประเทศอื่นๆมาเลเซียเขาทำแล้วประเทศจอร์แดนทำแล้วประเทศซาอุดีในมัสยิดฮารอมนครมักกะห์มะดีนะห์เวลาท่านไปเดินตรงชั้นหนังสือเขาก็มีอยู่เล่มใหญ่ๆนั่นคือภาษาเบลก็อันนี้เป็นเรื่องของกุรอานแต่ที่สำคัญนะครับอีกเล่มหนึ่งอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเป็นสีสีอับมันเต็มเล่มก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาเดินดินผู้ยิ่งใหญ่
ก็เป็นการเขียนของคนอินโดนีเซียแล้วก็มาร่วมแปลและเติมเต็มโดยคนไทยเป็นรุ่นพี่ที่จบที่มาดีนะนะครับแล้วก็ท่านดูว่ามันเป็นกระดาษสีแล้วก็ มีคำนิยมมีคำกล่าวชื่นชมจากท่านจุฬาราชมนตรีแล้วสีสันค่อนข้างจะสวยมากนะครับก็อันนี้เป็นนะครับเริ่มต้นข้างในก็จะมีประวัติเป็นแบบนี้ครับแผนที่ท่านอยากจะรู้ว่าสงครามอุฮุดรบกันยังไงก็จะมีตารางแบบเป็นแผนที่แบบนี้เลยสงครามบาดัดเป็นอย่างไรนบีอพยพตรงไหนอะไรประมาณนี้ครับก็เล่มนี้เขาบอกว่าทำเฉพาะตรงเรื่องแผนที่เนี่ยใช้เวลาเกือบปีเพื่อที่จะออกมาเพื่อให้สวยงามแล้วก็จะมีรูปภาพต่างๆนะครับก็พี่น้องท่านใดหรือเฉพาะครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยนะถ้าผมก็ซื้อมา1เล่มเพราะว่าตั้งใจว่าโอเคก่อนนอนหรือ1วันหรือจะเป็นสัปดาห์ละ1วันเราหยิบหนังสือเล่มนี้มาแล้วก็ให้ลูกอ่านแล้วเราก็นั่งฟังกันนะครับเพราะว่ามันเป็นประวัติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ก่อนแต่งตั้งจนกระทั่งถึงวาฟาตเนี่ยเป็นหนังสือที่มีค่าและมีคุณค่ามากนะครับราคาอาจจะสูงสำหรับคนที่ไม่สนใจหนังสือก็คือราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับถามว่าแพงไหมก็สำหรับคนที่อ่านหนังสือเขาจะบอกว่ากับกระดาษกับข้อมูลที่อยู่ข้างในคุ้มมากๆนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปฟังแล้วโอ้โหเล่มขนาดนี้ 1,200 ก็เขาจะมองอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้สนใจติดต่อได้นะครับโดยรุ่นพี่ที่เรียนจบที่มัดีนะห์เป็นคนเขียนแล้วก็เป็นการแสดงออกที่บอกว่าวันนี้ถ้านักวิชาการบ้านเราที่เรียนภาษาอาหรับแล้วมาช่วยกันเริ่มกับการที่จะแปลหนังสือคนละ1เล่มถ้ามีคนที่จบเมืองนอกมา 1,000 คนแปลคนละ1เล่มอ่ะครับแค่คนละ1เล่มเนี่ยวันนี้เราจะมีตำราหนังสือให้ลูกหลานได้อ่านเนี่ยมากแล้วเราก็จะได้อะไรครับสร้างความเข้าใจให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยก็อันนี้เป็นการนำเสนอในเช้านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้เราไม่ได้คุยไม่ได้ฟังเสียงกันมานานแล้วโทรคุยได้นะครับโดยใช้เบอร์ใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่เบอร์ผมก็ได้ถ้าว่าท่านพี่น้องมีอะไรที่จะแนะนำแล้วก็สำหรับพี่น้องที่ได้บริจาคไว้ในเรื่องของการตอกเสาเข็มก็อินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้เริ่มต้นกับการตอกเสาเข็มเร็วๆนี้ตามที่ได้รับอามานะของท่านแล้วก็เงินของท่านที่จะตอกเสาเข็มเราก็คงต้องรับในสิ่งที่ท่านบริจาคเพราะทุกคนบอกว่าฉันบริจาค1ต้นฉันบริจาค2ต้นนั่นคืออามานะเมื่อคืออามานะแล้วเราก็ต้องอะไรครับทำในสิ่งนั้นแต่ส่วนว่าเราจะสร้างจะต่อเติมไงมีงบมาขนาดไหนไปขนาดไหนเราก็ต้องทำตามเรื่อยไปแต่อะไรที่เราบอกกับท่านไว้แล้วท่านได้มอบตรงนั้นไว้เราก็ต้องทำต่อให้มันจบไปนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาว่าสมาคมฮาฟิซกับการสร้างโรงเรียนฮาฟิซกุรอานในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งวันนี้โรงเรียนฮาฟิซเกิดขึ้นหลายๆที่นะครับท่านพี่น้องอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนชอบยังไงแบบไปเรียนประถมด้วยท่องกุรอานด้วยท่านก็ส่งลูกไปท่านจะเรียนแบบมัธยมด้วยท่องกุรอานด้วยท่านจะออกจากประถมแล้วเข้ามัธยมแบบเรียนฮาฟิซอย่างเดียวหรือท่านจะแบบโตแล้วประท่องเสาร์อาทิตย์ยังไงก็ได้คือเชิญชวนและเรียกร้องว่าให้มีกุรอานอยู่ในตัวกันบ้างนะครับอัสสลามุอะลัยกุมว่าอะไรที่อิสลามเห็นอันหนังสือเนี่ยชอบมากที่ว่าอะไรเป็นมีประวัตินบีมุฮัมมัดน่ะจ้ะชอบไหมชอบจ้ะเล่มจะเอาเล่มละ 1,200 บาทจ้ะจ้ะได้ไม่เป็นไรหรอกเอาหนังสือเอากี่เล่มก็เอาเล่มหนึ่งไว้ถ้าว่าจะเอาไอ้หนังสืออะไรมาให้ยุอัมมาเมนมาเลยยังไม่ได้เข้าไปเลยเพิ่งกลับมาจากปัตตานีโอ้แล้วไหนเราจะรับฉันไปบ้างก็ยังไม่ได้เพิ่งกลับมาจากปัตตานีไปอยู่ปัตตานีมา2อาทิตย์โอ้จ้ะก็รับมาก็ไม่มีคนอยู่จะรับไปยังไงล่ะเอาไม่มีคนอยู่ไม่ได้แล้วจะเอากี่เล่มอ่ะไปซื้อให้ลูกหลานได้เปล่าศาสดามุฮัมมัดผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็เอาเล่มนึงก่อนเพราะลูกหลานเลยอยู่ที่แขกไปไหนแต่ไหนกันอยู่นี่ไปค่ายไปเคยฮะเดี๋ยวอันเดี๋ยวไงเดี๋ยวซื้อแจกแบบกุรอานด้วยบอกอ่าซื้อกุรอานทิ้งเล่มก็ได้
เอาไว้ซื้อแบบให้ลูกหลานได้อ่านหลังแบบทำตาเลมหลังมะเขือเทศหลังซุปฮี่ก็ได้จะได้รู้จักเอาเล่มนึงก่อนได้ได้ห้องเป็นห้องแอร์ได้จ้ะเอาเล่มนึงก่อนนะจ้ะเดี๋ยวจะได้ติดต่อเจ้าของหนังสือให้เห็นกุรอานสวยๆนะกุรอานนี่นะจ้ะเอาไหมมันมีแล้วเป็นอะไรกุรอานของของตีนลูกชายซื้อมา10เล่มอันนั้นเป็นตะยวิตอันนั้นตะยวิตใช่ไหมจ้ะแจกหลานคนละเล่มละเล่มอันนี้จะอันนี้จะเป็นของวอกอล์ฟเพื่อที่จะอ่านให้ถูกหยุดให้ถูกเริ่มต้นให้ถูกอ่านเป็นไม่เบาหรือวอกอล์ฟวอกอล์ฟวอกอล์ฟก็คือการอ่านหยุดอิบติดะคือก็เริ่มต้นวอกอล์ฟกับอิบติดะอ๋อมันแบบลำบากนะคนอย่างแม่ไม่ได้เรียนเยอะนี่ไม่เรียนเยอะไม่เป็นไรเราอ่านทุกวันเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ให้ฮิดายะห์เนี่ยก็อ่านฉันเลยนะฉันคนไหนก็จะสบายให้รู้ไหมนั่นครับอยู่ๆนะตัวฉันมันเป็นอะไรปูดขึ้นมาปูดเริ่มเป็นอะไรยิ่งมาหายไอ้ไหนเหมือนกระดาษปูดแบบไงฟังอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยฟังตลอดเนี่ยจ้ะแล้วก็สบายดีนะแต่นี่แหละแต่อยู่บ้างนั่งสบายไหนสบายก็อัลฮัมดุลิลละห์ป่ะอัลฮัมดุลิลละห์คนมีอีหม่านนะแล้วก็เราจะไปบ่นอะไรเหมือนไปติอัลลอฮ์อีกเลยหมดแล้วก็ไปฮัจญ์หรือเปล่าบ่ไม่ไปแล้วไปมาน่ะตอนนั้นน่ะท่านไปโอ้ยนะอุมรอนี่ปีนึง2ครั้งเลยครับตอนนี้ไปไม่รอดโทษจะไปเดินไงตะวาบตะวาบได้ได้แล้วเดี๋ยวยังไงประสานไปนะอาจารย์หนังสืออ่ะนะเดี๋ยวส่งหนังสือให้นะครับได้จ้ะเพราะว่าเห็นอาจารย์ว่ามีตั้งแต่ต้นเนี่ยได้ได้เลยหลานอ่านกันครับได้ครับนะโอเคสลามสลามทุกคนฝากสลามทุกคนจ้ะจ้ะเขาไปได้ที่นี่จะเล่าให้ฟังว่าเขาไปอ่านเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุยนอกรอบโอเคสลามทุกคนอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับพอดีว่าสนใจจะสั่งหนังสือประสดามุฮัมมัดผู้ยิ่งใหญ่ค่ะครับแล้วก็ส่งตามเบอร์นี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมโทรอีกทีนึงครับค่ะอยู่ที่ไหนอะครับอยู่สงขลาค่ะได้ๆงั้นเดี๋ยวผมโทรไปแล้วก็ขอที่อยู่เดี๋ยวให้เขาส่งหนังสือให้นะค่ะไม่ทราบว่าโอนเงินยังไงคะเดี๋ยวผมให้คนที่เขาทำหนังสือส่งคุยกันเองแหละผมเพียงแต่ว่าผมไปซื้อมาแล้วผมเห็นว่ามันดีผมก็เลยอยากให้เราได้มีอ่านกันนะครับค่ะค่ะได้ค่ะนะครับได้ค่ะค่ะครับอัสกินไลฟ์ไฟรอนครับไปนะคะขอบคุณมากครับอัลเลาะห์ตอบแทนค่ะค่ะจ้ะค่ะอะไรกูค่ะสลามครับก็ทำโดนลินแล้วนะครับท่านผู้ชมเราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคนไทยเป็นคนที่อ่านหนังสือน้อยอ่านหนังสือน้อยมากๆนะครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะสนใจหนังสือค่ะครับผมหนังสือหนังสือเบอร์นี้ก็ได้นะคะหนังสือมุฮัมมัดเนี่ยนะค่ะค่ะได้เดี๋ยวผมส่งเบอร์ให้รุ่นพี่ผมแล้วเดี๋ยวให้เขาโทรหาจากที่ไหนนะครับกระบี่ค่ะได้ครับนะค่ะครับผมเบอร์นี้นะคะครับผมเดี๋ยวผมไล่เบอร์เนี่ยโทรกลับหมดเลยขอบคุณมากครับอยากกินแล้วคอยรอนคือตอนเห็นเขาชื่ออาจารย์ฉุกกีนุษย์เนี่ยนะเขาลงในเฟซเราเห็นปุ๊บเราก็บอกว่าเรื่องของนบีมุฮัมมัดเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้บางต้นแต่ว่าเวลามาเห็นเขาแล้วได้ไปดูเองเนี่ยมันสวยเนื้อหาก็สวยรูปภาพก็สวยอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับผมเอาหนังสือสาบดามูฮัมหมัดผู้ยิ่งใหญ่เล่มหนึ่งเด้เอาเล่มหนึ่งไปส่งที่บ้านเลยไหมครับท่านมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเชิญมาทานอาหารวันจันทร์ด้วยนะตั้งแต่บ่ายไปยันค่ำได้ๆอินชาอัลเลาะห์ที่ไหนครับเดี๋ยวผมเข้าไปบ้านพี่ซันมานะครับผมจ้ะโอเคครับสลามุอะลัยกุมสลามครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับผมจากหนังสือนะจ้าจ้าจากไหนครับจากลิมิตใหม่
เนี่ยคลองสำวาเนี่ยอ๋อไม่ไกลนี่ฮะไม่ไกลจ้ะเพราะตอนนี้ฉันนั่งอยู่กับของสามวาใช่ไหมล่ะจ้ะได้ได้ไงเดี๋ยวผมโทรกลับไปนะจ้ะจ้ะครับตามไปกุ้มอัสสลามุอะลัยกุมครับผมไปนั่งดูนะครับจากไหนครับสมุทรปราการค่ะได้เดี๋ยวผมให้อาจารย์เขาโทรกลับไปหานะแล้วก็ให้ส่งที่อยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาส่งหนังสือให้จะได้ส่งโดยตรงเลยแล้วก็อันนี้โอนไปยังไงครับเดี๋ยวโอนให้เขาแหละเดี๋ยวเขาจะมีบัญชีแล้วเดี๋ยวเขาโทรบอกผมว่าไม่ได้มีบัญชีเขานะครับผมครับอาจารย์คุ้มครับวันใดคุ้มเดี๋ยวโอนให้เขาแหละอัสสลามุอะลัยกุมครับปาลีคุณสลามสั่งหนังสือจ้ะจากไหนครับจากจังหวัดตรังค่ะตรังเดี๋ยวผมขออนุญาตประสานกับอาจารย์สุกีแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์สุกีโทรหานะจ้าได้ครับผมฝนตกไหมจังหวัดตรังฝนตกไหมวันนี้ยังไม่ตกค่ะเมื่อคืนตกทำโดนลินแล้วจ้าได้ครับผมขอบคุณมากจ้าพี่แล้วค่อยรอนครับตามไปกู้ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเบอร์ที่ขึ้นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ก็คือให้อาจารย์ชุกรีนะครับเป็นคนโทรไปเองเพราะว่าหนังสืออยู่ที่ท่านแล้วเดี๋ยวท่านก็โทรหานะครับแล้วก็ท่านก็บอกที่อยู่กันเองเรื่องโอนตังค์ท่านก็โอนกันเองเพราะว่าไม่มีส่วนของเปอร์เซ็นต์ส่วนอะไรของผมนะก็คือว่าเพียงต้องการจริงๆก็คือว่าอยากให้ในบ้านเราเนี่ยได้มีอ่านอัลกุรอานอยากให้ในบ้านเราเนี่ยได้เรียนรู้วิถีชีวิตของบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มาพลิกการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ยุคยาฮิลิยะเนี่ยจากที่ไม่รู้เรื่องของสิ่งที่ถูกต้องกลับมาสู่ชีวิตที่ถูกต้องแล้วลองอ่านดูว่าทั้งเล่มเนี่ยในช่วงระยะเวลา23ปีเนี่ยคนคนหนึ่งสามารถที่จะพลิกในการที่จะอะไรครับปฏิรูปสังคมจนกระทั่งมาสู่อะไรครับกับการตกทอดแล้วก็คงมาถึงพวกเราเนี่ยหนังสือมีประมาณ614หน้านะครับก็1,200ถ้าคิดว่าก็เล่มหน้าละ2บาทอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามสนใจเรื่องเซมุหมาดจ้าจ้าครับผมจากที่ไหนนะครับสะพานสูงจ้าสะพานสูงเดี๋ยวผมให้อาจารย์สุกีโทรหานะครับจ้าไปครับขอรับตอบแทนครับรายการดูเป็นไงบ้างมีอะไรแนะนำได้เชิญครับค่ะดีจ้ะฟังอยู่ตลอดจ้ะช่วงนี้ช่วงครับช่วงนี้ยังไม่มีเรื่องของการทดสอบให้ดูเท่าไหร่นะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะนำภาพมาให้ครับตามคุ้มครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์สุกีโทรหาเดี๋ยวผมส่งเบอร์ให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาโทรหาเองนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เรา เราต้องบอกว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนักศึกษาเยาวชนคนไทยที่ไปศึกษาต่างประเทศเนี่ยก็เยอะขึ้นแล้วก็มากขึ้นหลายคนกลับมาก็มาทำในเรื่องของเชิงวิชาการก็มากขึ้นหลายคนก็กลับมาพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนเปิดโรงเรียนแบบรูปแบบใหม่ก็มากขึ้นทำยังไงก็ได้ที่บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยให้มีคุณค่ากับสังคมอยู่แบบยังไงก็ได้ที่บอกว่าทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมจะด้านไหนท่านจะถนัดด้านไหนท่านจะชอบด้านไหนนะครับอย่างก็มาเห็นในคณะกรรมการพี่น้องของศรัทธาชนเนี่ยบางคนต้องออกเดินทางเสาร์อาทิตย์บางคนต้องออกต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปดูแลใครดูแลเด็กกำพร้าก็ต้องบอกว่านี่คือตัวอย่างของการชื่นชมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามครับผมจังผมเอาเล่มนึงหนังสือได้ครับแล้วเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่อาจารย์ชุกีโทรไปนะได้ครับครับสักครู่ครับอัสสลามุอะลัยกุม
วาเลกุมุสลามครับผมอาจารย์ไอ้นั่งตื้อเล่มอัลกุรอานกะรีมมันตื้อไหนอาจารย์ไอ้กุรอานกะรีมนี่ใช่ไหมที่เป็นหัวกอล์ฟใช่ไหมครับผมอันเนี้ยเขาขายที่มาเลเซียแต่มีอุสตาซที่อยู่ปัตตานีเขานำเข้ามาขายอยากได้เล่มนี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมประสานเข้าให้ได้ไหมได้ครับได้นะครับผมครับครับ2451เนี่ยนะครับผมครับท่านผู้ชมครับวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมสองสี่ห้าหนึ่งเจ้าหน้าที่ขอกระดาษใบทีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงที่บอกว่าเรียกร้องให้พี่น้องของเราอ่านอัลกุรอานนะครับจะด้วยกับการอ่านแบบมีวากอฟจะด้วยกับการอ่านแบบตะดับบุตรหรือด้วยกับภาษาเบลก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ขึ้นมาอีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามาค่อนข้างจะไกลเนี่ยพี่น้องของเราที่สนใจเล่มนี้นะครับก็คือว่าเป็นนวัตกรรมที่บอกว่าเรื่องของการอ่านอัลกุรอานครับท่านผู้ชมครับครับผมหนังสือ3เล่มค่ะศาสดาเดินดินศาสดาเดินดินผู้ยิ่งใหญ่นะ3เล่มใช่ค่ะ3เล่มนะคะครับผมไปส่งที่บ้านเลยไหมครับประชารอทำดีแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะได้ครับสลามครับครับสลามกุ้มครับเออวัสลามค่ะเจ้าด้านหนังสือค่ะหนังสือมุฮัมมัดนะนะค่ะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สุกีโทรไปหานะค่ะค่ะค่ะครับจากที่ไหนอะครับจากที่กีบหมูค่ะได้ครับในคลองคำวาได้ครับสลามกุ้มครับมาสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับผมอยากได้หนังสือประวัติไอ้นั่นอ่ะศาสดาอาหรับีหนึ่งเล่มได้ครับจากที่ไหนครับจากห้วยขวางห้วยขวางเดี๋ยวให้อาจารย์สุกี้โทรไปคุยขอที่อยู่แล้วส่งกันนะค่ะค่ะค่ะครับผมจ้ะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับก็เป็นการบอกกล่าวกันนะครับกับสิ่งดีๆที่มีอยู่ในสังคมบ้านเราคือประวัติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมครับครับผมรับบริจาคทางโรงแรมครับพี่ครับครับโอนไปแล้วครับมาชาอัลลอฮ์โอนมาแล้วใช่ไหมใช่ครับได้ยาซากัลลอฮ์คอยรอนครับขอรอตอบแทนขอรอทรงประทานบารอกัตกับทรัพย์สินของท่านนะครับครับครับยาซากัลลอฮ์ครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เชิญครับท่านพี่น้องครับโทรคุยเล่าถึงบรรยากาศของพี่น้องทางบ้านหรือการเตรียมตัวกับการที่จะเรียกร้องสู่การทำกุรบันก็ได้นะครับเราเป็นสื่อกลางหรือว่าที่บ้านของท่านจะมีการจัดทดสอบกุรอานอะไรยังไงนะครับกับงานช่วงของวันอีดมีไหมนะครับได้ข่าวบางจังหวัดก็มีงานวันอีดสมมติวันอีดวันจันทร์คืนวันจันทร์มีงานเลยอะไรประมาณเนี้ย ก็มีอยู่นะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสสลามครับผมครับสั่งหนังสือมุฮัมมัดเดินดินเล่มหนึ่งค่ะได้ครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่โทรไปครับผมเขายังไม่ได้บอกชื่อเหรออัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสสลามค่ะครับผมค่ะอยากได้หนังสือค่ะทำยังไงคะหนังสือมุฮัมมัดเนี่ยนะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปที่เป็นเจ้าของหนังสือแล้วเดี๋ยวเขาขอที่อยู่แล้วเดี๋ยวคุยกันส่งกันเองได้เลยเบอร์นี้ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวผมส่งเบอร์ครับผมนะค่ะ
ครับต้องบอกเบอร์ไหมคะเดี๋ยวผมไปดูในนี้มันขึ้นเบอร์โชว์อยู่อ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ครับจักรล้อค่ะครับผมครับจักรล้อครับสามีคุ้มครับขอทำดูลินแล้วนะครับท่านพี่น้องครับผมลงไปอยู่ปัตตานีมาไปปัตตานีสงขลาก่อนปัตตานีแล้วก็วิ่งไปยะลาแล้วไปนราธิวาสไปที่บ้านพี่ใหญ่ของเราก็คือบ้านใบมังนะครับกันนะก็ดูแลและต้อนรับก็เป็นคนดูแลสถานียาตีมในเครือข่ายตรงนั้นนั่นเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับผมหนังสือมูฮัมหมัดเด็ดๆค่ะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ประสานไปนะยาซาก้อนล็อกค่ะครับผมยาซากินแล้วคอยรอนครับค่ะสามคุ้มครับก็ไปอยู่ที่ปัตตานีก็ได้โทรหาอาจารย์สุกีนุชนี่แหละแล้วก็บอกว่าผมต้องการหนังสือเขาก็มาส่งให้ที่ CS นะครับอัสสลามุอะลัยกุมจ่าย 1,000 บาทหมดไปแล้วครับบริจาคใช่ไหมครับได้ครับครับจะจักรล้อคอยรอนครับครับสลามุอะลัยกุมครับสลามุอะลัยฮิมะตุลลอฮิวะบะกาตุท่านพี่น้องโทรมาได้นะครับมีลูกมีหลานที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบที่อินโดนีเซียเรารับ7คนถึง8คนนะครับก็โทรมาได้นะครับหรือว่าจะโทรหลังจากรายการนี้ก็ได้ที่จะส่งลูกหลานไปแต่ต้องตั้งแต่10ยุทธ10 15 20 25 30นะครับแล้วก็เราไม่ได้ทำการคัดแล้วแต่ว่าถ้าส่งมาแล้วเราอาจจะไปเยี่ยมแล้วก็หรือใช้อาจทำเป็นคลิปแล้วก็หรือโทรคุยกันแล้วก็ทดสอบให้ต่ออายาก็ได้นะครับก็คือ10 15 20 25 30นะครับรับทั้งผู้ชายรับทั้งผู้หญิงแล้วก็ถ้าเป็นนักศึกษานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับผมอยากได้หนังสือจ้าได้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์สุกีโทรไปหาจ้านะครับจากจังหวัดไหนครับจังหวัดสตูลจ้าสตูลก็อยู่ใกล้แล้วตรงนั้นเขาอยู่ปัตตานีฝนตกไหมฝนตกไหมฝนตกค่ะฝนตกทุเรียนหมดยังทุเรียนไม่มีที่บ้านเอาสตูลไม่มีทุเรียนนะที่บ้านฉันไม่มีที่อื่นบ้านอื่นเขาไม่รู้เหมือนกันทางภาคใต้เนี่ยทุเรียนหน้านี้ใช่ไหมออกค่ะออกทางภาคใต้ทุเรียนเยอะแต่ว่าสตูลมันเป็นหมู่บ้านอยู่ได้ครับขอรับตอบแทนครับจ้าครับตามไปกุ้มนะนะมารอมาตุ้มว่ามารอการดูค่ะช่วงท้ายโค้งสุดท้ายนะครับท่านพี่น้องครับรายการฮาฟิซอัลกุรอานอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านอิหม่ามสบายดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับครับผมพอดีขออนุญาตใช้ประชาสัมพันธ์งานมัสยิดกอริบงวันที่29 30ธันวาคม62นี้ครับอินชาอัลเลาะห์ได้ครับครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอมาอัพด้วยจ้ะจ้ะช่วยงานพยากรรมมาเพื่อเปิดรายการหนังสือเนี่ยแจกหรือว่าขายอ่ะหนังสือเนี่ยเป็นของรุ่นพี่เขาเขียนแล้วก็เขาขายอ่ะครับผมอ่ะชอบผมก็เลยนำมาให้ดูว่าถ้ามีบ้านละเล่มเนี่ยมันก็จะได้ลูกหลานอ่านเรื่องของนบีมุฮัมมัดเขาขายอยู่เล่มละประมาณ 1,200 อ่ะครับจ้ะครับแกอยากจะสักเล่มนึงได้ก็เดี๋ยวผมเอาเบอร์ขออนุญาตเอาเบอร์ให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาโทรหาแล้วเขาจะได้จัดส่งจากปัตตานีมาที่บ้านของแต่ละท่านเลยนะ 1,200 ใช่ไหมจ๊ะ 1,200 อ่ะครับเพราะผมก็ซื้อ 1,200 เหมือนกันได้ไม่เป็นไรได้ครับนะเพราะคือมันชอบอ่ะเพราะเคยคิดว่าจะทำแผนที่สอนเด็กเนี่ยตอนนี้มาเห็นในนี้แล้วบอกไม่ทำแล้วเอาอันเนี้ยไปสอนเด็กเลยครับทำครับโดนดินได้ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับที่ได้กินเราคอยหลอดสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็ขออนุญาตทำการปิดรายการก่อนนะครับช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวโทรคุยทีหลังนะครับก็รายการฮาฟิซอัลกุรอานสานฝันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮาฟิซโลกเนี่ยเราจะมี
รายการก็คือทุกเช้าวันเสาร์ 7.30 ถึง 9.00 ก็คือประมาณชั่วโมงครึ่งเราพยายามที่จะนำข่าวในเรื่องของอัลกุรอานข่าวในเรื่องของการกระตุ้นกันสร้างแรงเสริมให้กันและกันกับการที่จะท่องจำอัลกุรอานนะครับก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวขออนุญาตอีกสายหนึ่งนะครับสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมครับค่ะคุณสลาวะมาดูรายการดูให้จบรายการก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้คะได้ครับนะพักสายก่อนก็ได้ค่ะโอเคครับจ้ะก็เป็นรายการที่บอกว่าเราพยายามที่จะเรียกร้องแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นโรงเรียนจะเป็นหน่วยงานเป็นสมาคมเป็นองค์กรลุกขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรครับ แข่งกันในเรื่องของการทำความดีและที่สำคัญที่สุดก็คือประโยคที่เราพูดอยู่ตลอดว่า1นามสกุล1ฮาฟิซนะครับ1นามสกุล1ฮาฟิซทำยังไงก็ได้ให้นามสกุลของเราสัก1นามสกุลเนี่ยมีฮาฟิซ1คนนะครับแล้วหลังจากนั้นอนาคตอีก10ปี20ปี1ครอบครัว1ฮาฟิซหรือไม่ได้เลยก็คือ1คนต้องท่องให้ได้อย่างน้อยยุสอัมมาหรือวัดดูฮาลงมาอย่าให้ในตัวลูกหลานเราไม่มีกุรอานที่อยู่ในตัวเลยนะครับก็อันนี้เราคุยกันแล้วเราก็มาเรียกร้องและเชิญชวนกันนะครับก็รายการวันนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกดุอาแล้วก็แรงกำลังใจการบริจาคที่รักษาสถานียตีมทีวีไว้นะครับวันนี้ก็จากกันด้วยกับคำว่าอัลบิลไลตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์